เรียบร้อยครับพี่น้องสุดท้ายก็ต้องได้เกี่ยวเองแบบนี้นะโอ้ยทีหน้าเจ็ดแปดไรเยอะอาศัยรถเกี่ยวมันมีคุ้มเขาพี่น้องเลยมันมีคุ้มรถเกี่ยวเขาจอดลงจอดเต้นะครับแล้วชุมชนแถวเฮ้านี่มันเป็นที่หน้าแบบอ้อเจาะแอแจ๊นะมันมีเว้นทงกว้างคือทั้งร้อยเอ็ดสารข้ามทั้งโคราชแถวนั้นเนาะมันทงเขามีกว้าทงเฮ้ามันมีกว้างคือเขาเป็นหมื่นไรเป็นลายพันไรอย่างนั้นนะแถวเฮ้าเดี๋ยวเต็มทีก็แค่สองพันไรสี่พันไรนี่แล้วรถเกี่ยวมาลงแต่ญาติเดียวเกี่ยวมันมีคุ้มเขาดิรถคันราคาเป็นล้านเขาหาเงินแสนทรงงดแต่ละปีปีละแสนกว่าๆเขาดิแต่ละปีต้องได้เงินแสนนี่ทรงงดนะเดือนนั้นคือกำไรแล้วมารถเกี่ยวมาสามสี่คันมาเกี่ยวสี่พันไรนี่เขาญาติเดียวเกี่ยวเขาก็หนีเมื่อแล้วเขาก็มีรถมีเกี่ยวแล้วมีคุ้มเนาะกะนี้ครับนี่ก็นัดเดียวดิบดีได้นี่นัดเดียวได้เอามือนี้ตะเกียวเฮือว่าสันเนี่ยสองไลท์แล้วก็ข้างๆอีกกับสองไลท์ก็เป็นสี่ไลท์นะข้างพุ่นอีกก็เป็นสี่ไลท์ก็เป็นแปดไลท์นะแปดพันไลท์ละพันป่านนั้นเขายังมือเขายังหนีมือเขายังมีเกียวเฮือนั่นนี่สุดท้ายกันนี้แล้วนี่แหละพี่น้องเหลือลายเจ้านี่นะเดินลายเจ้าต้องเกี่ยวเองชุมชนบ้านเป่านี่ว่าทีหน้ามันอ้อเจาะแอแจ๊มันมีติดเดี่ยวเป็นทงกว้างเลยมันมองหันเดี๋ยวก็ยับไปคนไปมองหันเดี๋ยวคนห้ามห้อยไปหันสามไรเดี๋ยวคนไปลัดป้านั่นอีสี่ไรไปเจ้านั้นหกไรไปเจ้านั้นสามสี่ไรมันคนไปคนมาหอบไปหอบมามันก็มีคุ้มเขาดิความคืดเขาคือเยอะไปจอดมองเดียวปุ๊บนี่ควานไปเลยเป็นพันไรนี่ควานไปเลยแบบนั้นเขาจะกินเงินแสนอันนี้เดี๋ยวคนห้ามไปห้ามมาอยู่มันก็มีมือมืดแล้วเราอ้อเองก็ไม่ได้แล้วพี่น้องเลยอ้อรถเกี่ยวเขาเองนี่เอาทีหน้าเจ็ดไรทีนาเจ็ดไหลอ้อรถเกี่ยวเข้าเองมันละคุ้มเฮออยู่ปะมันกะน่าเห็นเจอรถเกี่ยวอยู่เด้เพราะว่าเขากันเนี่ยว่าละหาเงินทรงงวดเนาะแต่ละปีแต่ละปีกะรถราคาเป็นล้านสมมุติว่าสมมุติว่าผมอ้อรถเกี่ยวเนี่ยรถเกี่ยวเข้านี่ทีนาผมเจ็ดไหลนี่ผมก็ต้องคิดเลยว่ามันละคุ้มอยู่อะเกี่ยวเขาจะของแล้วปุ๊บไปเกี่ยวของผู้อื่นมันก็ต้องขนเด้ต้องรถขนเด้วันนี้รถลากนั่นลากไปฮันลากมานี้ขาน้ำมันขาสิเดือลากไปลากมาเมื่อเจ้านั้นห้องไปพุ่นห่างไปหลายกิโลพุ่นแก่ไปมันมีคุ้มเด้ดังนั้นวิธีคือพี่น้องต้องคิดใหม่แล้วคิดใหม่ครับกลับมาสำหรับชุมชนเฮานะที่หน้ามันมีกว้างแต่ละเจ้ากะได้พูดเอ้าเจ็ดไปไลท์นี่คือว่าดีละทิปไลท์นี่คือดีละรวยละนะครับก็ยังถือว่ามีกว้างเด้นะครับคิดใหม่คือวนกลับไปสู่การเอ็ดหน้าแบบรูปแบบดังเดิมก็คือหน้าดำครับหน้าดำเพราะว่าพี่เดอหน้าว่านหน้ายอดดีกว่าหน้าดำหน่อยนึงเอ้ยหน้ายอดดีกว่าหน้าว่านหน่อยนึงแต่หน้าดำน่ะดีที่สุดเพราะว่าพี่เดอมันมีปัญญามันเกี่ยวง่ายเอาคนเกี่ยวก็เกี่ยวง่ายเนี่ยตอนแรกแค่ตกกาแล้วก็ดำแค่นั้นแต่ทรงเกี่ยวมันเกี่ยวง่ายครับถ้าเปลี่ยนแบบนี้หน้าอันนี้คือหน้าว่านครับหน้าพ้นหน้าว่านหญ้ามันหึนแซมเดี๋ยวคนมากเกี่ยวขี้ค้านเกี่ยวสุดท้ายจะได้รถเกี่ยวรถเกี่ยวมันมีมากรถเกี่ยวมีมากเกี่ยวเฮ้อเพราะมันมีคุ้มเก่าแค่นี่สี่ไรนี่มาเกี่ยวแค่สี่ไรนี่ในเงินสี่พันมันคุ้มเขาอยู่บ่มันมีคุ้มเด้เขาก็พูดแล้ว
แลนมือหาบ้านเขาบ้างมันเป็นหลายร้อยไร่คนแล้วเนาะมันอยู่ที่ชุมชนครับการออกรถเกี่ยวเขานี่ชุมชนเฮามันมีเหมาะสมที่จะออกรถเกี่ยวเขาเด้อว่าหน้าแต่ละเจ้ามันน้อยมีคุ้มเจ้าของหน้าก็มีคุ้มที่จะจ้างทุกอย่างก็แต่ไถปั้นยอดนะครับบัดจบแล้วเกี่ยวมาแล้วเข้ามันได้น้อยมันมีคุ้มสู้หน้าดำครับลำบากตอนแรกแล้วมันละสบายนะครับการดูแลหญ้าแล้วก็การผลผลิตอะไรดีกว่าหน้าว่านหน้ายอดก็ได้ครับผลผลิตแต่มันลำบากสูงแรกว่าต้องจะต้องตกกาจะต้องไถปั้นแล้วก็ดำครับแต่หญ้ามันมีได้แล้วเกี่ยวบัดเกี่ยวเนี่ยมันยังไงไงคือเฮาสามารถเกี่ยวเองก็ได้หรือว่าละจ้างแรงคนกับคนที่เรามาเกี่ยวกับเขากับมีขึ้นเนี้ยนะครับแต่สำหรับแบบนี้นะครับแบบนี้นี่เบิ้งเรามาจ้างคนเกี่ยวกับคนเรามาจ้างคนเรามารับจ้างกับขึ้นเนี้ยได้โอ้ขี้คานดีนะคนละจ้างกับขึ้นเนี้ยคือเดี๋ยวเพราะว่ายันเขาเอทคือมีดี มันขึ้นเนี้ยทั้งสองฝ่ายครับเพราะนั้นคืดไม่ทำไม่ครับพี่น้องต้องคืดไม่เด้อสำหรับผู้ที่เกษตรกรที่เอ็ดหน้าแบบพื้นที่น้อยๆครับพื้นที่น้อยๆมันมีรายนะจะต้องลำบากสูงแหลกคือเอ็ดหน้าดำแล้วสูงท้ายมันสบายเอามาจมรถเกี่ยวเขาคือพี่น้องฟังขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ